และท่ามกลางความตื่นตัวในประเด็นเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวจักรยานยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากในลาวนะครับชวนติดตามในอาเซียนคอนเน็กต์กับคุณทิวลิปนาคสมภพลาวซึ่งคอนเนควันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาคุยกันถึงเรื่องความนิยมของรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศลาวค่ะเดี๋ยวอาจารย์อภิสารวานิชนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นเหตุผลให้กลายเป็นสิ่งที่กำลังมาแรงในประเทศลาวขณะนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณเฉลิมครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับผมค่ะเจาะจงมากนะคะจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยไทยอินโดนีเซียเวียดนามเป็น3ประเทศที่มีนโยบายชัดเจนอยากจะผลักดันตนเองให้เป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ในอนาคตนะครับเพิ่มสูงขึ้นด้วยเหตุผลเพื่อต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับลดภาวะโลกร้อนลดการใช้น้ำมันปิโตรเลียมแต่ในกรณีของสปป.ลาวผมคิดว่าขณะนี้มีการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในบางร้านที่ผมได้ไปเก็บและไปสอบถามเนี่ยพบว่ามียอดขายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 50% ว้าอะไรที่เป็นเหตุผลทำให้คนลาวใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นครับถ้าเรามาได้ไล่เรียงเหตุผลว่าการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยด้วยผลของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาเซียนนะฮะคุณทิวลิปครับน้อยมากครับแต่ทำไมคนลาวจึงหันไปใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันเยอะนะครับมีเหตุผลเดียวครับในขณะนี้นะก็คือราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับมากเลยนะฮะทำให้คนเลยหันมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากขึ้นต้องเรียนคุณทิวลิปและท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าในพาหนะที่ใช้กันในลาวขณะนี้เนี่ยนะครับ 80% เป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ 80% เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าคิดเร็วๆก็มีจำนวนประมาณสัก2ล้านคันมูลค่าของตลาดมอเตอร์ไซค์ในลาวเนี่ยมีมูลค่าประมาณสัก 4-5 หมื่นล้านบาทค่อนข้างจะสูงนะฮะมีการคาดการณ์ว่าในอีก18ปีข้างหน้า2040เนี่ยคนลาวจะหันมาใช้ทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกิน 50% ไปแทนที่ของเดิมถึง 50% แต่กรณีของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในลาวมีการใช้เร็วเป็นเกินกว่าสิ่งที่ได้คาดการเอาไว้เหตุผลก็คือว่าราคาน้ำมันครับในช่วงที่ผ่านมาในสปป.ลาวค่อนข้างสูงมาก2ปีที่แล้วราคาน้ำมันในสปป.ลาว 10,000 กีบต่อลิตรปัจจุบันเกิน 20,000 เกือบ 30,000 กีบต่อลิตรคนเลยหันมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและผมคิดว่ามีโอกาสที่จะโตอีกเยอะถ้าอยากจะแชร์ก็คือว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูว่ามีสัก4เหตุผลที่ทำให้การใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในสปป.ลาวเพิ่มขึ้นหรือไม่ไปมากกว่านี้หรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่า1ก็คือนะเศรษฐกิจของสปป.ลาวนะถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันกลับมาโต 7-8% ใน10ปีที่แล้วเหมือน10ปีที่แล้วนะครับผมคิดว่าโอกาสที่จะหันมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ยิ่งมากขึ้นยอดขายน่าจะเพิ่มสูงขึ้นเข้ามาแทนที่มอเตอร์ไซค์อันเดิมนะฮะอันที่2ครับถนนหนทางในสปป.ลาวนะยังเป็นอาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้นะถ้าดีขึ้นมากกว่านี้ก็จะทำให้มีการใช้มอเตอร์ไซค์มากกว่านี้คำว่าถนนและคุณภาพของในสปป.ลาวนี่นะครับเมื่อเทียบกับในอาเซียนด้วยกันเนี่ยถือว่ายังต่ำกว่าในประเทศอาเซียนนะแต่ในอนาคตก็คงจะดีขึ้นนะฮะถนนเส้นทางต่างๆนะฮะสามครับก็คือเรื่องของค่าเงินกีบในสปป.ลาวถ้าค่าเงินยังไม่นิ่งยังอ่อนอย่างต่อเนื่องก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้มีการชะลอการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพราะว่าจะต้องนำเข้ามานะฮะจากต่างประเทศซึ่งต้องใช้เงินที่แพงขึ้นเจ้าตลาดในขณะนี้นะฮะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ครองตลาดในสปป.ลาวมีประเทศไหนบ้างครับก็มีรถมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนจากญี่ปุ่นจากเกาหลีใต้นะจากไต้หวันนะมีเวียดนามเข้ามาแซมบ้างนิดหน่อยนะเพราะนั้น3-4ปัจจัยก็จะเป็นตัวกำหนดว่าหลังจากเนี้ยค
ความต้องการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศลาวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่แต่ปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นมากครับผมค่ะอาจารย์คะจริงๆมันน่าสนใจนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้เทรนด์การใช้รถพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนชนิดอื่นเนี่ยมันเพิ่มสูงมากขึ้นจริงๆแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราเห็นรถแบบนี้มากขึ้นแต่มันไม่ถึงขนาดที่มากจนเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ไหมคะอาจารย์ในประเทศไทยเนี่ยภาพเป็นอีกภาพก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เป็นแบรนด์ใหญ่ๆที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยนะการปรับเปลี่ยนการใช้ขึ้นอยู่กับแบรนด์เหล่านั้นตัดสินใจมากกว่าว่าจะผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะมาขายในประเทศไทยถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยแบรนด์ญี่ปุ่นเขาไม่เน้นเรื่องของการใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าแต่แบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยไปเรื่องของไฮโดรเจนนะฮะจากพลังงานน้ำนะมาทำเราก็เลยไม่เห็นรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์ญี่ปุ่นนะแต่ถ้าเป็นแบรนด์ยุโรปเนี่ยก็เน้นแบตเตอรี่เป็นเด็ดไฟฟ้ามากกว่าค่ะเอาล่ะก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะด้วยความยินดีครับคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะคะอย่างในประเทศลาวนะคะเทรนด์ที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าทางรัฐบาลสนับสนุนและประชาชนเองก็มองเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการใช้รถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยถูกกว่าเพราะว่าค่าน้ำมันที่สูงขึ้นประเทศไทยน้ำมันก็ราคาสูงขึ้นเหมือนกันแต่เรากลับเห็นเทรนด์การใช้รถไฟฟ้าเนี่ยยังไม่เพิ่มมากเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็คงต้องดูว่าในทางกลับกันแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลมาช่วยผลักดันด้านนี้ได้หรือเปล่าและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ